สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไม่ได้เตรียมมาคือลูกโป่งหาซื้อลูกโป่งมาครับเหมือนเดิมครับจับลูกโป่งหายใจเข้าทางจมูกแล้วเป่าออกทางลูกโป่งแล้วก็ปิดคือเป่าลูกโป่งไปนะครับเป่าลูกโป่งจนเต็มที่เลยโอเคนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายางของลูกโป่งเนี่ยมันจะมีแรงต้านพอมันมีแรงต้านมันก็จะฝึกกล้ามเนื้อเราให้สู้คือเพิ่มแรงนะครับอันนี้เป็นการสังเกตไหมครับเทคนิคที่ผ่านมามันเริ่มใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะมีแรงต้านมากขึ้นแล้วที่ต้องใช้อุปกรณ์แรงต้านก็ถามคุณหมอท่านนิดนึงว่ามีข้อห้ามไหมนะครับบางกรณีคนไข้ที่เป็นภาวะลมรั่วหรือปอดรั่วหรือปอดแตกเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะติงนิดนึงว่าต้องระวังนะครับอันนี้ผมย้ำนะครับถามคุณหมอเขาก่อนแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาไม่เคยบอกเลยว่าเราเป็นปอดแตกหรือว่าปอดรั่วอะไรก็ใช้ได้ครับเริ่มจากลูกโป่งเล็กๆก็ได้นะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุนะครับเทคนิคสุดท้ายเห็นไหมครับในตลาดที่เขามีกันขายเป็นเหมือนลูกปิงปอง3ลูกใช่ไหมครับที่เขาขายในออนไลน์ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับไม่มีอะไรครับก็เราเรียก incentive spirometry ก็คือเป็นตัวสูตรนะครับเพื่อขยายกล้ามเนื้อของกระบังลมแล้วก็ลูกแรกก็เท่ากับ600ซีซีมันเป็นวัดได้เลยลูก2ก็แตะ900ซีซีลูก3ก็1200ซีซีมันสามารถให้เราโน้ตได้หรือว่าตีเป็นตัวเลขได้เลยนะครับว่าวันนี้เราได้กี่ลูก1ลูก2ลูกหรือลูกครึ่งหรือ3ลูกนะครับก็เหมือนเดิมครับนั่งตรงๆเอาอุปกรณ์นั้นมานะครับอมแล้วสูดมันก็ลูกโป่งก็จะขึ้นลูกบอลก็จะขึ้นป้องถ้าเราสูดแรงอีกลูกที่2ก็จะขยับถ้าปอดเราดีมากโอ้โหเต็ม3ลูกเลยเคยลองเล่นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้เราทุกคนซื้อนะเพราะว่า1มันก็เป็นค่าใช้จ่าย2ก็อาจจะไม่จำเป็นมาก3คืออาจจะต้องระวังในกรณีที่มีข้อห้ามโดยเฉพาะปอดแตกปอดรั่วดังนั้นเทคนิคนี้ผมคิดว่าปรึกษาหมอเราก่อนซื้อนะเพราะว่าอันนึงก็หลายตังค์เหมือนกันถ้าคุณหมอบอกไม่จำเป็นครับระดับปอดอย่างนี้ทำแค่7สเต็ปที่ผ่านมาก็พออุปกรณ์นี้ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าคุณหมอเขาบอกปอดแฟบนะครับหรือว่าเริ่มมีพังผุดขั้วปอดแล้วการใช้น่าจะช่วยนะเปิดปอดก็โอเคนะครับเทคนิคการใช้เนี่ยก็ไปดูใน YouTube อีกทีได้หรือว่างๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแต่ให้รู้ว่าก็มีการใช้อุปกรณ์นี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้อุปกรณ์ที่เราซื้อมาถ้าเราคว่ำมันเนี่ยแล้วเป่าออกเราก็เอามาอะแดปต์ได้อีกดังนั้น8เทคนิคที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุประสงค์สุดท้ายเนี่ยทำยังไงก็คือเราจะต้องมีอาการหอบเหนื่อยน้อยลง2กล้ามเนื้อเราต้องกลับมาฟื้นฟูโดยเฉพาะกล้ามเนื้อกระบังลมนะฮะต้องฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคุณภาพชีวิตเราต้องดีขึ้นนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับสังเกตว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นเบสิกมากเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเหมาะกับทุกคนนะครับทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่ดีมากเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีหมอกายภาพหรือผู้ช่วยหรือเป็นเจ้าหน้าที่กายภาพมาทำให้เราทำได้เองนะครับเราเป็นอยู่ต่างจังหวัดอยู่มุมไหนของประเทศเราก็เอามาใช้ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ยหมอมันดีมากเลยครับผมทำเช้าเย็นน้อยไปอยากทำแค่ไหนทำเลยครับตกเย็นนั่งดูละครอยู่ก็เปิดก็ทำไปด้วยอย่างเงี้ยมีเทคนิคที่ผมพูดไปทั้งหมดทำได้เลยครับไม่ห้ามเลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์คลิปนี้ขอโทษดีนะครับวันนี้ก็มาทำวันเสาร์ยุ่งจริงครับช่วงนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ